ู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอาจารย์แก้วสันอติโพธินักวิชาการอิสระนะครับได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับเรื่องขอแจ้งข้อมูลการพักโทษนายทักษิณโดยผิดกฎหมายพร้อมกับแนบตัวอย่างแบบประเมินความสามารถช่วยตัวเองของผู้สูงอายุโดยมีเนื้อหาเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ปปช.นั้นกำลังตรวจสอบว่าการพักโทษนายทักษิณชินวัตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็บอกว่าตัวเองนั้นได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องพบว่าคำสั่งพักโทษนี้มีข้อมูลว่าไม่ถูกต้องก็ขอแจ้งข้อมูลมาเพื่อประกอบการตรวจสอบซึ่งบอกว่าข้อกฎหมายตามหลักเกณฑ์การพักโทษของกรมราชทัณฑ์นั้นเนี่ยในประกาศกรมลงวันที่28ตุลาคม2563วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นองค์ประกอบ3ประการด้วยกันก็คือ1เนี่ยครับนักโทษนั้นอายุ70ปีขึ้นไป2รับโทษมาแล้วเป็นเวลา6เดือนหรือว่า1ใน3ของโทษตามหมายแจ้งโทษอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าเงื่อนเวลาใดจะยาวกว่ากัน3นักโทษนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยโดยองค์ประกอบข้างต้นนั้นบอกว่านักโทษสูงอายุที่ติดคุกมา6เดือนจะพักโทษได้หรือไม่นั้นสภาพร่างกายต้องเสื่อมถึงขนาดด้วยไม่ใช่ว่าอยากอายุมากแล้วติดคุกมาระยะหนึ่งก็พักโทษได้เลยคุณแก้วสรรระบุอีกว่าข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์เรื่องการพักโทษนายทักษิณระบุเพียงเงื่อนไขทางอายุและเวลาที่ต้องโทษเท่านั้นมิได้ยืนยันระบุให้เห็นเลยว่านายทักษิณมีสมรรถภาพช่วยเหลือตัวเองได้เพียงใดซึ่งเมื่อไม่มีการตรวจสอบให้ปรากฏองค์ประกอบในข้อนี้การพักโทษที่ออกคำสั่งไปจึงมิชอบด้วยกฎหมายอย่างปฏิเสธไม่ได้คำขอให้ตรวจสอบคำพักโทษนี้ได้ประเมินสมรรถภาพของนักโทษแล้วหรือไม่มีหลักฐานตามใบประเมินของกรมอนามัยมาแสดงโดยให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน11คะแนนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในประกาศหรือไม่พร้อมกันนี้ก็ขอส่งตัวอย่างแบบประเมินมาให้พิจารณาด้วยแล้วก็บอกว่าการพักโทษผู้สูงอายุในรอบนี้กรมราชทัณฑ์แจ้งว่าทั้งประเทศมี8คนดังนั้นหากตรวจสอบพบว่าการพักโทษครั้งนี้มีนายทักษิณคนเดียวที่ไม่ได้ถูกประเมินสมรรถภาพเนี่ยครับกรณีนี้ก็ชัดเจนว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นส่วนเรื่อง6เดือนที่ผ่านมานายทักษิณจะป่วยหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็เป็นอีกคดีนึงที่ต้องขอให้ทางปปช.เร่งตรวจสอบต่อไปให้ปรากฏความจริงครับครับก็ต้องบอกว่าการพักโทษของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในขณะที่ยังเหลือโทษอีกครึ่งนึงเนี่ยแล้วก็มีภาพข่าวออกมารวมไปถึงการออกมาด่าหน้าให้เขาเรียกว่าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ลูกสาวของทักษิณชินวัตรจนกระทั่งลูกหาบหรือว่าบรรดาลูกพักหรือว่าคนในพักเพื่อไทยเนี่ยสร้างความอึดอัดให้กับประชาชนส่วนรวมอย่างมากเลยนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์แก้วสรรไปแล้วอีกคนหนึ่งที่ออกมาเขียน Facebook เช่นกันแต่อันนี้พุ่งเป้าไปที่ดร.วิษณุเครืองามอดีตเนติบริกรของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยคุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงก็โพสต์ Facebook นะครับบอกว่าอาจารย์ครับผมเสียมารยาทอีกแล้วที่เขียนถึงอาจารย์ในพื้นที่สาธารณะแต่ผมจำเป็นจริงๆที่ต้องเขียนเพราะก่อนอาจารย์จะอำลาตำแหน่งทางการเมืองอาจารย์ได้ใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็นขอพระราชทานอภัยโทษให้คุณทักษิณชินวัตรผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าหลังคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วคุณทักษิณแสดงปาฏิหาริย์ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวอาจารย์ได้สร้างเครื่องจักรกลตัวหนึ่งไว้ให้สังคมไทยเครื่องจักรนี้เรียกว่าทักษิณเครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรสังหารมีพลังร้ายกาจแผ่พลังไปที่กรมราชทัณฑ์กรมที่เราเคยเห็นภาพพจน์ว่าเป็นข้าราชการแต่งชุดสีกากีสวมหมวกทรงหม้อตาลถือกระบองในมือหน้าเกรงขามพลันที่รังสีจากเครื่องจักรนี้แผ่ไปเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตั้งแต่อธิบดีลงมาถึงคนเปิดประตูคุกก็อ่อนหวานถือพานดอกไม้และผ้าเย็นอบน้ำหอมให้คุณทักษิณคุณนิพิธยังเขียนไปถึงเครื่องจักรทักษิณที่แผ่รังสีใส่หมอพยาบาลทำให้ภาพจำที่เราบอกว่าหมอพยาบาลจะเป็นคนมีเมตตาใส่เสื้อกาวใส่คอห้อยเครื่องตรวจมือถือเข็มฉีดยาหมอพยาบาลก็กลายเป็นอื่นเข็มฉีดยาที่ถืออยู่ก็ไม่รู้ว่าบรรจุไว้ด้วยยารักษาไข้หรือไซยาไนท์ที่พร้อมจะปิดวิญญาณคนไข้ทุกเวลาเครื่องจักรทักษิณที่อาจารย์สร้างไว้แตะตรงไหนก็ร้อนระอุลุกไหม้เป็นไฟไปทุกหย่อมหญ้าผมเห็นอดีตนายกฮุนเซนมาจับมือเครื่องจักรทักษิณเหมือนกำลังถ่ายทอดวิชาให้กันกลัวเหลือเกินว่าเคล็ดวิชาฮุนเซนประสานกับเคล็ดวิชาของเครื่องจักรทักษิณอะไรจะเกิดขึ้นอีกในบ้านเมืองเสร็จแล้วคุณนิพิธก็เขียนถึงคุณวิษณุแบบตรงๆทงๆเลยนะครับว่าอาจารย์ความจริงผมก็วางมือการเมืองเหมือนอาจารย์ประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างเดียวผมเคยเรียนวิชาชีพกฎหมายกับอาจารย์และอาจารย์ให้จีหรือว่าเกรดกู๊ดในวิชานี้กับผมอยากบอกอาจารย์ว่า
เครื่องจักรที่อาจารย์สร้างได้ทำลายล้างวิชาชีพกฎหมายป่นปี้แล้วผมไม่มีเคล็ดวิชาปราบเครื่องจักรที่อาจารย์สร้างไว้ผมถึงต้องเขียนมารบกวนอาจารย์ทราบว่าอาจารย์ป่วยไม่ค่อยสบายเพราะอาจารย์เปิดเผยเรื่องนี้เองแต่อยากจะบอกกับอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งตายนะครับจนกว่าอาจารย์จะแก้ไขเครื่องจักรสังหารที่อาจารย์ปล่อยเข้าสู่สังคมไทยแก้ไขเรื่องนี้เสร็จอาจารย์จะอำลาโลกนี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงหรือดำดิ่งไปอยู่คุ้มไหนก็แล้วแต่บุญนำกรรมแต่งที่อาจารย์สร้างไว้แก้ไขเถอะครับอาจารย์แก้ไขเสร็จบ้านเมืองปลอดภัยแล้วผมก็จะออกธุดงค์บำเพ็ญตบะตามแนวเทือกเขาบรรทัดจากลูกศิษย์อาจารย์โอ้โหแรงนะค่ะแล้วก็ตรงด้วยนะพูดประเด็นเรื่องของการพักโทษประเด็นเรื่องของกรณีรายชื่อต่างๆเนี่ยนะคะที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตรวมไปถึงเรื่องของอาการเจ็บป่วยวันนี้เนี่ยมีการประชุมสภาแล้วก็วาระการประชุมเนี่ยทางด้านของส.ส.พรรคก้าวไกลอย่างนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็ตั้งคำถามประเด็นเรื่องของระเบียบของกรมราชทัณฑ์ซึ่งคำถามก็คือว่าดูจากอะไรไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกนักโทษจาก 200,000 กว่าคนเนี่ยให้เหลือ8คนก็ตั้งคำถามว่าใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกใช้วิธีอะไรในการดูโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้มีการตอบประเด็นเรื่องนี้บอกว่าประเด็นเรื่องของการพักโทษกรณีพิเศษใช้ความเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็กฎกระทรวงมีการนำรายชื่อเนี่ยกับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนพิจารณาส่วนกรณีที่ว่าจะเจ็บป่วยพิการมีอายุเกิน70ปีหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่มีการเสนอชื่อเข้ามาให้กับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขณะเดียวกันยังชี้แจงประเด็นเรื่องของสุขภาพของนายทักษิณชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกแบบนี้นะคะว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องผ่านการประเมินโดยแพทย์ให้คะแนนไม่เกิน11คะแนนปรากฏว่านายทักษิณชินวัตรได้คะแนนต่ำกว่า11คะแนนกฎหมายกำหนดว่าข้อมูลด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลก็จะเปิดเผยให้เสียหายไม่ได้เรื่องของข้อมูลต่างๆก็จะเอามาเปิดเผยไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการประเมินเงื่อนไขของการพักโทษจะต้องมีความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย2คนความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บอกว่ามีการดำเนินการเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการมีใบไม่ยินยอมเปิดเผยอาการป่วยจากผู้ป่วยส่งมาที่ตัวเองและแพทย์เนี่ยก็มีความเห็นก็ความเห็นก็เป็นกลางด้วยคือวันนี้ชี้แจงถึงประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยแต่เอาล่ะวันนี้สังคมก็ตั้งคำถามว่าบางอย่างมันก็ไม่เคลียร์แล้วก็ไม่ชัดเจนก็สอดคล้องกันแหละเมื่อวันกลุ่มคปท.ก็ไปยื่นให้ปปช.มีการตรวจสอบด้วยคุณทวีเนี่ยตอบแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยเขาก็นักข่าวเดี๋ยวถามคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะหยิบยกเรื่องของนายทักษิณเนี่ยขึ้นมาในการอภิปรายด้วยไหมนะค่ะจะเอามาถามรัฐบาลไหมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรโน่นนี่นั่นฟังคำตอบจากคุณชัยชนะครับการซักฟอกการทำงานของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเรื่องคุณทักษิณไม่ใช่เป็นปัญหาของการทำงานรัฐบาลแต่เป็นปัญหาของสังคมสงสัยว่าได้รับสิทธิ์สองมาตรฐานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญหาของรัฐบาลเนี่ยผมว่ามีหลายอย่างเหมือนกันเช่นปัญหาที่นายมตรีเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้เงินดิจิตอลวอลเล็ต9เดือนที่แล้วนายมตรีได้ปราศัยทุกจังหวัดบอกว่าจะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชน16ปีขึ้นไปและจะไม่กู้เงินจากวันนั้นถึงวันนี้นายมตรียังอยู่กับที่2ค่าแรงขั้นต่ํา600บาทที่เคยประกาศไว้วันนี้กระทรวงแรงงานบอกว่าทําได้สูงสุดไม่เกิน400บาท3เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทก็ยังไม่ทําผมคิดว่าการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเราต้องวิจารณ์ผลงานรัฐบาลวิจารณ์การทำงานรัฐบาลมากกว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมา3ข้อเบื้องต้นเนี่ยผมก็อยากถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองกลับหรือเปล่าถ้าท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์จริงเนี่ยผมจะฝากไขมันตับปลาโอเมก้า3ให้ท่านได้กินได้รื้อฟื้นความจำว่าสิ่งที่ท่านได้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้9เดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างถ้าได้จดจำไม่จำไม่ได้ครับเพราะวันนี้ประชาชนรอคอยครับเศรษฐกิจกำลังรอคอยและเราก็กำลังรออยู่ว่าที่รัฐบาลอ้างว่าไม่มีงบประมาณในการบริหารราชการเนี่ยเดี๋ยวงบประมาณผ่านวาระ2 3 6 7ผ่านมาเนี่ยจะดูว่าท่านจะอ้างยังไงอีกจะอ้างว่างบประมาณปี67ไม่ได้คิดเองอีกคิดมาแต่สมัยรัฐบาลก่อนอีกจริงๆแล้วผมเรียนกับสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่างบประมาณปี67ถึงยังไม่ได้ใช้เนี่ยแต่ก็พลางก่อนแล้วเป็นล้านๆเลยนะครับผมเป็นอนุกรรมการงบประมาณ
ทราบอยู่ว่าพรางก่อนไปแล้วเป็นล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่พรางไปก่อนแล้วในใช้อะไรทำไมมันถึงกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ครับผมนะคุณชัยชนะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการอภิปรายเนี่ยคิดว่าเรื่องของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาของรัฐบาลแต่มันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะไม่ใช่ปัญหาการทำงานของรัฐบาลแล้วก็บอกว่าจะไปมุ่งเน้นเนี่ยเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่เป็นรูปธรรมและสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่คุณชัยชนะเดชเดโชพูดถึงเนี่ยนะฮะบอกว่างบประมาณปี67เนี่ยแม้ยังใช้ไม่ได้แต่รัฐบาลก็ใช้ไปพลางก็แล้วเป็นล้านล้านบาทแต่สิ่งที่ใช้ไปพลางก่อนเนี่ยทำไมมันกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะใช้ไปแล้วล้านล้านบาทบอกว่ามันมีการใช้ไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งค่ะครับแต่ต้องรอดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้แต่ว่าแม้ว่าทางสสแบ่งฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก้าวไกลอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่สวเขาก็มีการพูดถึงใน7ยติไงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวน้ำถังมันผิดการสวนั้นเขาไม่มีการจะไปตอบหรือไม่ไปตอบยังได้เลยพูดอยู่ข้างแต่ทำไมสสวันนี้นัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ยังกล้าถามทวีสอดส่องเลยตายเลยแม่ยกประชาธิปัตย์ทั้งหลายป่านนี้อกหักดังเปาะเลยเต็มโซเชียลเลยอ้าวนี่ไงขึ้นนาดายบอกว่าจะไม่แตะเรื่องของทักษิณค่ะคือบอกเลยว่าประชาธิปัตย์นะขนาดนี้ที่คุณแพ้ก้าวไกลแบบลาบคาบก้าวไกลไม่เคยแตะทักษิณแต่พอเขารู้ว่าสังคมให้ความสำคัญกับกรณีนี้สังคมไม่เอาด้วยกับการได้รับพักโทษแบบนี้อย่างครางแคลงเขาลุกขึ้นอภิปรายเลยในขณะที่พี่ชัยชนะผมออกมาไม่เดี๋ยวเราจะแตะเรื่องอื่นแทนเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานรัฐบาลโอ้โหไม่เกี่ยวได้ยังไงจบข่าวฮะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ